AI เนี่ยจริงๆเป็นต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราคุยกันในทุกๆวงการนะครับเทรนด์ปีนี้เนี่ยในเวทีคานส์เองก็ตามนะในโลกตอนตกโลกตลาดที่พัฒนาแล้วก็ทำงานกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราได้รู้จักกับเจเนเรชันยังเกอร์เจเนเรชันอย่างเช่น Gen Z หรือ Gen Alpha นะครับสรุปง่ายเป็นภาษาไทยคือแบรนด์ต้องแคร์สังคมมากยิ่งขึ้นแอบตกใจเหมือนกันว่าเราไม่ได้คิดเป็นคนเดียวว่า how to convinceyour C level นะ your C suite about creativity เราจะ convince ให้ C suite นะเห็นความสำคัญกับ creativity ได้อย่างไรผมคิดว่าเราควรจะทิ้งความกลัวนั้นไปนะครับแล้วก็รื้อฟื้นความมั่นใจกลับมาแล้วก็ลงมือทำนะครับสำคัญที่สุด go global ด้วยกันครับผมสวัสดีครับผมชื่อสุธีรพันธ์ศักวัฒน์นะครับเป็น Chief Customer Officer นะครับอยู่ที่SCBX นะครับหรือหลายคนน่าจะรู้จักบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะครับบริษัทของผม SCBX จริงๆเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับจริงๆจะเรียกเป็นบริษัทแม่หรือยานแม่นะครับของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินอีก12บริษัทฟังก์ชันงานของผมก็ดูแลเกี่ยวเรื่อง customer นะครับที่เราเรียกว่า customer experience หรือ customer engagement นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยว marketing ทำเรื่อง corporate communication นะครับวันนี้ก็มา CTC Creative Conference นะครับในบทบาทของmarketing นะครับ chief marketing officer ครับก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติแล้วกันจากทาง CTC 2024ให้พูดเรื่องเกี่ยว marketing trend นะวิธีการของผมก็คือผมก็เข้าไปดูในงาน Cannes Lions นะครับ Creativity Festival 2024อะไรก็ตามที่ออกจากเวทีนี้มันจะกำหนดหรือมันจะเชฟเทรนด์ของโลกได้ทั้งใน short term แล้วก็ medium termจริงๆในงานของ Cannes เนี่ย Cannes Lion เนี่ยก็คล้ายๆกับงานวันนี้แหละครับก็คือมีเวทีสัมมนามีทอล์คมี presentation หัวข้อต่างๆมากมายแต่ในงานเขา5วันเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ120บวกๆ session ผมก็เลยไปศึกษาใน120 session นะนั่งอ่านทั้งหมดนะครับก็เลยทำมาเป็นตาราง Excel แล้วก็ใส่เข้าไปใน Chat GPT ใส่เข้าไปใน Google Gemini Advanced แล้วก็ใส่เข้าไปในตัว Claude นะครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากๆคืออาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเกาะกลุ่มมีความคล้ายกันนะครับใน AI ทั้ง3แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์มาเป็นเทรนด์ได้อยู่ที่เรียกว่าระดับน่าพึงพอใจ 6-8 เทรนด์นะครับและแต่แพลตฟอร์มเทรนด์แรกเลยนะครับก็เป็นเรื่อง AI and Creativity นะครับในเวทีคานส์ตั้งคำถามแล้วคุยกันว่า AI กับความคิดสร้างสรรค์มันคืออะไรนะครับจริงๆเรื่อง AI ในเวทีคานส์เริ่มพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะหลังจากที่ตัว OpenAI ลอนช์ ChatGPT 3.5 นะครับแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยธีมก็จะเริ่มกลายเป็นเรื่องว่า AI มันมาจริงนะมันถูกใช้งานจริงมันมี use case จริงพัฒนาการของ AI มันก็ไประดับที่เราใช้คำว่าล้ำมากๆนะครับโดยเฉพาะตัว4 Omni ที่มีลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากๆเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์เนี่ยกับ AI มันจะทำงานกันยังไงนะครับอะไรเป็นบทบาทของมนุษย์อะไรเป็นบทบาทของ AI จะมาช่วย augmented ตัวกลุ่มงานสายงาน creative อย่างไรนะครับอีกเรื่องนึงที่เขาพูดกันมากในหลายๆหัวข้อคือเป็นเรื่องของเอติกนะครับการนำมา AI มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับการมีคุณค่าของมนุษย์นะครับการให้เกียรติการสร้างผลลัพธ์ในแง่บวกโดยใช้เครื่องมือ AI นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ปีนี้มาแรงมากๆนะครับคือการทำ deepfake นี่เป็นจริงแล้วเป็น negative word นะครับแต่ว่าจริงๆคำที่เราเรียกกันในกลุ่มเทคโนโลยีตัวนี้ผู้พัฒนาตัวนี้ก็ตามเราจะเรียกว่า digital humanซึ่งก็คือเอาอย่างผมเนี่ยนะครับมาทำการโคลนเป็นดิจิทัลฟาวเดชันเป็นโมเดลแล้วก็สามารถไปพูดไปทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งไอ้บทบาทตัวเนี้ยเริ่มมียูสเคสใช้งานจริงในสายงานการตลาดนะครับในงานการตลาดแล้วแต่ว่าแล้วดีเฟกเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับมันจะสร้างเฟียร์ไหมหรือมันจะมาช่วยทำให้เกิด effectiveness หรือเกิด efficiency มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเริ่มคุยกันแต่มันมาแน่แล้วเราไม่สามารถพวกนี้เราไม่สามารถรังไว้ได้เพียงแต่ว่าเราจะจัดการรับมือกันอย่างไรเทรนด์ที่2ยิ่งเทรนด์เนี้ยในไทยพูดถึงกันเยอะมากเลยนะแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในบริบทของสังคมไทยโดยรูปแบบการทำการตลาดรูปแบบของเศรษฐกิจไทยที่มีผู้ประกอบการตัวเล็กๆที่เราเรียก SME เยอะหรือมันเป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกเขาก็ทำกันเทรนด์นี้เราเรียกว่า Creator Economy แล้วก็ Brand Partnershipสมัยก่อนเวลาแบรนด์อยากจะทำแคมเปญใหญ่ๆก็ตามกับคนบุคคลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเซเลบริตี้เป็นคีย์โอพิเนียนลีดเดอร์อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ใครๆก็สามารถเข้าถึง
ตัวเทคโนโลยีการสร้างคอนเทนต์นะครับไอ้ตัวคอนไอ้พวกการทำคอนเทนต์โปรดักชันใครๆก็สามารถทำได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายมหาศาลนะครับก็เทรนด์ปีนี้เนี่ยในเวทีคานส์เองก็ตามนะในโลกตะวันตกโลกตลาดที่พัฒนาแล้วก็ทำงานกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากเราก็จะสังเกตได้ว่ายูทูบเบอร์ระดับผู้ติดตามระดับหลายร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยที่เขาไม่ได้เป็นเซเลบริตี้ไม่ได้เป็นดารานักแสดงบุคคลผู้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เป็นนักร้องอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบรนด์เองเนี่ยโดยวิธีการคิดของแบรนด์ก็ต้องพยายามทำพาร์ทเนอร์ชิพกับคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะเทรนด์ตัวนี้ก็เกิดขึ้นทั้งโลกที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราได้รู้จักกับเจเนเรชันยังเกอร์เจเนเรชันอย่างเช่น Gen Z หรือ Gen Alpha นะครับเพราะว่าใน Gen Z และ Gen Alpha เขาโตมากับการเป็นคอนเทนต์กับการเสพคอนเทนต์ฉะนั้นเนี่ยใน Gen Z Gen Alpha เขาจะนึกไม่ออกหรอกว่าเซเลบริตี้คืออะไรนะครับพวกดารานักร้องอะไรต่างๆเขาอาจจะรู้จักอยู่ไม่กี่คนที่เป็นระดับ global scale อย่าง Taylor Swift นะครับแต่ว่าในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมีแต่ละ segment เองก็ตามนะครับใน Gen Z Gen Alpha เนี่ยนะครับจะมี engagement หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพวก content creator มากๆนะเพราะฉะนั้นอยากจะทำความเข้าใจ Gen Z Gen Alpha ให้ไปดูที่ content creator เทรนด์ที่3ผมอยากพูดรวมกันนะครับ woman DEI แล้วก็ sustainability แล้วก็ purpose 4ตัวนะครับสรุปง่ายเป็นภาษาไทยคือแบรนด์ต้องแคร์สังคมมากยิ่งขึ้นแบรนด์แคร์สังคมในอดีตเคยแคร์ยังไงตอนนี้ต้องแคร์มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสังคมเริ่มให้คุณค่ากับการใส่ใจของแบรนด์ในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดอยู่4ธีมหลักๆธีมแรกก็คือเรื่องของผู้หญิงนะครับการให้เกียรติผู้หญิงอันที่2 DEI จริงผู้หญิงก็รวมอยู่ใน DEI ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่าให้เป็นภาพรวม DEI ก็จะว่าจาก diversity E ก็คือ equity I ก็คือ inclusion diversity คือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของสีผิวซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพศสภาพนะครับอายุนะครับแล้วก็ความสามารถทางร่างกาย physical ซึ่งอันเนี้ยเขาให้ความสำคัญคนที่มีความแตกต่างกันนะครับมาคำที่2คือ equity นะครับคือการ treatment ด้วยความเท่าเทียมกัน fairness นะครับและเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือการรับฟัง inclusion คือการรับฟังหรือการให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการทำแคมเปญกลายเป็นแบรนด์ที่อันเป็นที่รัก admire brand เนี่ยก็ยืนอยู่บนแกนเหล่านี้ที่สำคัญคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเน้นหนักเป็นพิเศษแล้วก็อีกตัวนึงคือตัว purpose นะครับ2ตัวนี้ก็จะคอมไบน์กันอยู่แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยทำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันเป็นเทรนด์พอเป็นเทรนด์ปุ๊บกระโดดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DEI หรือว่า sustainability เองก็ตามแต่จริงๆแล้วในเนื้อแท้เองอ่ะตัวแบรนด์เองอาจจะไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคอน sumer จับผิดได้เป็นพวก green watching นะครับซึ่ง green watching ไม่ได้แปลว่าจับผิดในเรื่อง green อย่างเดียวจะจับผิดในเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของ pride watching ที่เพิ่งมีปัญหาใน pride day กันนะครับซึ่งอันนี้แบรนด์ต้องระวังมากๆเทรนด์ที่4นะครับก็ขออนุญาตรวมกันเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่อง martech marketing technology แล้วก็ effectiveness นะครับจริงๆ effectiveness ในศัพท์ทางด้านการตลาดจะเรียกว่า performance marketing นะครับในเจเนอเรชันของพวกเราของผมเองเนี่ยทำงานมาการเป็นการสร้าง awareness เป็นหัวใจสำคัญของการตลาดแต่ว่าในช่วงหลังๆเราจะเริ่มค้นพบว่าแบรนด์ให้ความสำคัญกับ bottom funnel หรือว่าที่ผลประกอบการที่ bottom line มากกว่าแคมเปญที่ออกมาจะไม่ได้ถูก KPI นะฮะจับ KPI ที่ upper funnel หรือ middle funnel แล้วจะไปจับที่ bottom line ที่ bottom funnel ก็คือว่าขายของได้จริงไหมเกิดการซื้อสินค้าจริงไหมเกิดการ convert จริงหรือเปล่านะครับได้ลูกค้าจริงหรือเปล่าเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับแบรนด์เริ่มจับตามองกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีมาประเมินการใช้เทคโนโลยีมาทำงานเนื่องจากว่าพฤติกรรมของลูกค้าเองเราก็ใช้ digital device มากยิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างก็ถูกจัดเก็บเป็นดิจิทัลจัดเก็บเป็น data แบรนด์สามารถ collect data ได้แบรนด์สามารถ track ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ถูก leverage ให้เกิดประโยชน์ได้เลยถ้าเราไม่ใช้ marketing technology มาช่วยในการทำงานจริงๆเป็นเทรนด์มานานมากแล้ว data driven marketing อย่างก็ตามตอนนี้มันก็พัฒนามาเพราะว่าเครื่องมือ martech มันพร้อมและมันพร้อมใช้นะครับมันมีให้เราแบบ abundant มากเยอะแยะมากมายแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องนี้ในราคาที่เข้าถึงได้ในระดับ SME ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนก็แห่มาใช้เครื่องมือมาเทคกันนะฮะไม่สนใจแล้วว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดไหนผมมั่นใจว่า SME ทุกคนก็ใช้เครื่องมือมาเทคนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้เจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ฉลาดขึ้นรู้จักว่าจะไปประเมินที่ last mile ที่ bottom line ยังไงทุกคนก็ไปวัด effectiveness กันที่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันเหมือนไก่กับไข่แล้วครับจริงๆแน่นอนการทำธุรกิจเราต้องการ business
นะ in return ในอดีตมันวัดไม่ได้นะอดีตไม่มีเครื่องมือวันนี้เครื่องมือมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้ก็ถูกกลับมาปัดฝุ่นมาคุยกันอย่างจริงจังต้องบอกก่อนบนเวทีคานส์เป็นเวทีของแบรนด์ระดับโลกยักษ์ใหญ่มากมันไม่ใช่เวทีของ SME เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เวทียักษ์ใหญ่ระดับโลกเขาคอนเซิร์นมากมากเขาคอนเซิร์นขนาดมันมีหลายๆหัวข้อที่ผมฟังเองในฐานะที่ดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งในบทบาท CMO อีกบทบาทนึงเนี่ยแอบตกใจเหมือนกันว่าเราไม่ได้คิดไปคนเดียวเพราะว่าอย่างเช่นมันมีหัวข้อหนึ่งในงานคานว่า how to convince your C-level นะ your C-suite about creativity แปลเป็นไทยคือว่าเราจะ convince ให้ C-suite นะเห็นความสำคัญกับ creativity ได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นความท้าทายนะครับของงานคนที่อยู่ในสายงานนี้นะครับเราจะทำไงให้ creativity สามารถ convert เป็น effectiveness นะครับเป็น bottom line ได้ครับคุยกันระดับโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเรื่องสุดท้ายก็เวลาเราคุยเรื่องเทรนด์นะครับเรามักจะรอคอยที่จะฟังอะไรคือเครื่องมือใหม่อะไรคือเทคนิคใหม่อะไรคือแพลตฟอร์มใหม่อะไรคือสื่อใหม่ใช่ไหมฮะแต่ข้อสังเกตผมที่เวทีคานส์เขาไม่ได้มาคุยแล้วล่ะนะว่า TikTok นะว่า Canva คือเครื่องมือใหม่อะไรยังไงเขาจะกลับมาที่ well-being ของคนในอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานในความคิดเยอะมากแล้วเลยเกิดการ burn outจริงไม่ได้เกิดมากับ Gen Z นะฮะจะบอกก่อนมันไม่ได้เกิดเฉพาะเด็ก Gen Z หรือคน Gen X อย่างผมนะมันเกิดกันทุกคนทุกเจเนเรชันและทุกประเทศทั้งโลกก็เป็นหัวข้อที่บนเวทีค่ะไม่น่าเชื่อว่าหลายๆเซสชันมาคุยกันเรื่อง well-being ของคนในอุตสาหกรรมนี้นะแล้วจะโขกกับการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เป็นฮับหรือเป็นเน็ตเวิร์กนะครับจะก็ต้องกดดันบริษัทที่เป็น local operator local agencyนะโลโก้อินซีก็ทำงานหาเงินก็ถูกลูกค้ากดดันก็ต้องส่งเงินกลับไปที่เน็ตเวิร์กนะก็กดดันกันไปกดดันกันมาอุตสาหกรรมก็คอมเพทิชันก็สูงมากนะครับก็ต้องไล่ตามเทคโนโลยีงบลงทุนก็ต้องทำก็ต้องหามานะฮะมันก็ทำให้เกิดการเบิร์นเอาของคนในอุตสาหกรรมนี้เรื่องหนึ่งที่เราคุยมากคือคนอุตสาหกรรมนี้จะจัดการความรู้สึกนี้อย่างไรก็มีหลายคนมาแชร์นะครับในยุคนี้เนี่ยเรามาตั้งคำถามตัวเองว่านี่คือเวลวิ่งกิ้งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปสัก5ปีอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ฟังหัวข้อนี้หัวข้อที่เป็นเรื่องของ soft skill เรื่อง well being ในงานเวทีอย่างนี้น่าสนใจมากแล้ว AI ก็จับมาเจอว่ามันมีคนพูดหัวข้อนี้กันเยอะพอสมควรคำแนะนำของผมนะแล้วก็ผมคิดว่าดูจากสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูจากความพร้อมของคนไทยในหลายๆมิติเนี่ยนะผมคิดว่าคนไทยต้องคิดถึงเรื่องการ go global นะครับการไปทำมาหากินในตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อก่อนนั้นอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงเพราะว่าเรามี AI เรามี ChatGPT ที่ช่วยแก้เรื่องภาษานะครับทัศนคติของคนไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากเพราะว่าเรามีมุมมองของการเป็น global citizen อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเสพสื่อต่างประเทศเราสามารถจับเทรนด์ต่างประเทศได้ค่อนข้างไวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนี่ต้องยอมรับจริงๆเลยแล้วก็รสนิยมเราเองก็เป็นรสนิยมที่ค่อนข้างจะ universal นะฮะหรือว่าสามารถเป็นนำไปปรับใช้กับระดับโลกได้นะหลายๆเรื่องก็จะเห็นว่าอย่างเก่งช้างเนี่ยตัวอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งอาจจะรสนิยมของไทยแต่ว่ามันแอพพีลกับระดับโลกนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสินค้าไทยหลายๆสินค้าผมคิดว่าสามารถไปยืนอยู่ในระดับโลกได้ตอนนี้อย่างต้องการอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความรู้นะครับว่าจะใช้เครื่องมือยังไงเพราะเครื่องมืออย่างเครื่องมือมาเทคเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับที่เราใช้อยู่มันก็เป็นอยู่ที่ไหนไม่รู้ในโลกมันเป็นของบริษัทอะไรไม่รู้อาจจะเป็นของอิสราเอลก็ได้อาจจะเป็นของสวีเดนก็ได้นะครับเป็นประเทศแปลกๆที่เรามาใช้เครื่องมือเช่นเดียวกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะฮะมันส่งผลบวกกับเรามากๆที่ทำให้เราไปหาลูกค้าที่ไหนก็ได้ในโลกซึ่งเราก็พูดกันมานานมากนะครับแต่เราก็จะติดปัญหาข้ออ้างของเราคือปัญหาข้อที่2ที่ผมจะพูดคือเรื่องภาษานะครับซึ่งเรื่องภาษาเมื่อก่อนนั้นเรามีเฟียเราขาดความมั่นใจนะฮะแต่วันนี้กับเทคโนโลยี AI ที่มีอยู่ที่ใครก็เข้าถึงได้ระดับที่ยอมรับได้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะทิ้งความกลัวนั้นไปนะครับแล้วก็รื้อฟื้นความมั่นใจออกมาแล้วก็ลงมือทำนะครับสำคัญที่สุด go global ด้วยกันครับผม